วัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมก็อยู่ที่สยามนะครับผมและในวิดีโอนี้นะครับผมจะพาทุกคนเดินทางจากสยามไปยังสนามบินสุวรรณภูมินะครับโดยใช้รถไฟฟ้าครับก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องไปซื้อตั๋วก่อนนะทุกคนสามารถซื้อตั๋วได้กับพนักงานตรงนี้นะครับหรือว่าซื้อตั๋วกับตู้ก็ได้ครับตามสะดวกเลยตอนนี้เราอยู่ที่สถานีสยามให้เลือกซื้อไปที่สถานีพญาไทสำหรับราคาจะอยู่ที่25บาทพอเราขึ้นมาถึงชั้น2แล้วนะครับก็ให้ขึ้นไปอีก1ชั้นนะครับเป็นชั้น3ชานชาลาที่2นะครับปลายทางคูคตนั่งผ่านแค่2สถานีก็ถึงแล้วครับพญาไทตอนที่เรากำลังเดินหาทางออกนะครับให้ทุกคนสังเกตป้าย Airport Rail Link นะครับหลังจากที่เราสอดบัตรออกมาแล้วนะครับก็ให้เลี้ยวซ้ายนะครับตรงนี้นะทางออกที่5เดินตรงมาแป๊บเดียวนะครับก็จะมาเจอกับสถานีแอร์พอร์ตเรลลิงก์เลยครับพอเข้ามาแล้วนะครับเราก็ไปซื้อตั๋วกันเลยณขณะนี้นะครับเราอยู่ที่สถานีพญาไทให้เราซื้อตั๋วไปลงที่สถานีสุวรรณภูมินะครับปลายทางของเราราคาค่าโดยสารจากพญาไทไปสุวรรณภูมิราคา45บาทThank you.
Station, Rangkom Thai Station. Passengers can connect to SRT Eastern Line from this station. รถไฟฟ้าขบวนนี้ไปท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสถานีต่อไปสถานีรามคำแหงท่านสามารถเปลี่ยนเส้นทางไปรถไฟสายตะวันออกได้ที่สถานีรถไฟฟ้าที่ไลน์ระหว่างตรงไหนที่ว่าท่านจะได้รับความสะดวกสบายกับการให้บริการของเราขอบคุณค่ะทุกคนเพื่อนโดยเอาเสื้อติดอาคารบันไดเชิญต้องคิวครับตอนนี้ผมก็มาถึงสุวรรณภูมิแล้วนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันเลยครับโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับผมก็พาทุกคนมาถึงที่สนามบินสุวรรณภูมิเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับใครนะครับที่กำลังจะมีแพลนเดินทางนะครับผมก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับสำหรับในวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย